นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมหาสุญญตาสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่343มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารนิโครธารามในกรุงกบิลพัสดุ์กระนั้นทรงนุ่งสบงทรงบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในยังนครกบิลพัสดุ์แต่เช้าตรู่ครั้นเสด็จกลับจากการบิณฑบาตแล้วจึงเสด็จไปยังวิหารของเจ้ากาละเขมกะสากยะเพื่อเข้าพักหลีกเร้นในเวลากลางวันสมัยนั้นแลวิหารของเจ้ากาละเขมกะสากยะมีเสนาสนะที่แต่งตั้งไว้มากด้วยกันพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะที่แต่งตั้งไว้มากด้วยกันแล้วจะมีความดำริอย่างนี้ว่าในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสากยะนี้เขาแต่งตั้งอาสนะไว้มากด้วยกันที่นี่มีภิกษุอยู่มากมายหรือหนอก็สมัยนั้นท่านพระอานนท์กับภิกษุมากรูปกำลังทำจีวรกรรมอยู่ในวิหารของเจ้ากตายะสากยะครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคออกจากที่พักหลีกเร้นในเวลากลางวันแล้วจึงเสด็จไปยังวิหารของเจ้ากตายะสากยะประทับนั่งณอาสนะที่เขาตกแต่งไว้แล้วจึงรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ในวิหารของเจ้ากาลเขมกะสากยะเขาแต่งตั้งเสนาสนะไว้มากด้วยกันที่นั่นมีภิกษุมากมายหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีอยู่มากมายพระเจ้าข้าและในขณะนี้เป็นจีวรการสมัยคือสมัยที่ทำจีวรของพวกข้าพระองค์กำลังดำเนินอยู่ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอานนท์ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกันยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความชอบคลุกคลีกันยินดีในหมู่ชอบในหมู่มันเทิงร่วมในหมู่ย่อมไม่งามเลยอานนท์ข้อที่ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกันยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความชอบคลุกคลีกันชอบอยู่กันเป็นหมู่ยินดีในหมู่มันเทิงร่วมหมู่นั้นหนอจะเป็นผู้ได้สุขอันเกิดจากเนกขัมมะสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับสุขเกิดแต่ความรู้ยิ่งตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยส่วนข้อที่ภิกษุเป็นผู้เดียวหลีออกจากหมู่อยู่พึงหวังเป็นผู้ได้สุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขเกิดแต่ความสงัดเงียบสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์ก็ที่ภิกษุผู้ชอบคลุกคลียินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความชอบคลุกคลีกันชอบเป็นหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงร่วมในหมู่นั้นหนอจะบรรลุเจโตวิมุตติอันปรารถนาเพียงชั่วสมัยหรือเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบ
มิใช่เป็นไปชั่วสมัยอยู่นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วนข้อที่ภิกษุเป็นผู้เดียวลีออกจากหมู่อยู่พึงหวังบรรลุเจโตวิมุตติอันน่าปรารถนาเพียงชั่วสมัยหรือเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบมิใช่เป็นไปชั่วสมัยนั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์เราย่อมไม่พิจารณาเห็นแม้รูปอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเพราะความแปรปรวนความเป็นไปอย่างอื่นของรูปตามที่เขากำหนดอย่างยิ่งซึ่งบุคคลกำหนดแล้วอานนท์ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรู้ในที่นั้นๆ นี่แหละคือตถาคตบรรลุสุญญตะสมาบัติภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่อานนท์ถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรตีหรือสาวกของเดรัจฉีเข้าไปหาตถาคตผู้มีโชคอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้วยินดียิ่งแล้วในการหลีกออกคือเนกขัมมะมีภายในปราศจากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงจะเป็นผู้ทำการเจรจาแต่ที่ชักชวนให้หลีกออกเท่านั้นในบริษัทนั้นๆโดยแท้อานนท์เพราะฉะนั้นแลภิกษุถ้าแม้หวังว่าจะบรรลุสุญญตาสมาบัติภายในอยู่เธอพึงพิจารณาจิตภายในให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในให้มั่นคงเถิดอานนท์ก็ภิกษุผู้ดำรงจิตภายในให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในให้มั่นได้อย่างไรอานนท์คือเธอในกรณีนี้สงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เข้าทุติยฌานมีความบ่องสายแห่งใจในภายในมีความเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นพระสงบวิตกและวิจารเสียได้ไม่มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ 3. เป็นผู้วางเฉยเพราะความจางคลายไปแห่งปีติมีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงตาติยฌานเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าเธอผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และ 4. เธอเข้าจะตุถฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงเป็นผู้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อานนท์อย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าย่อมดำรงจิตภายในให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในให้มั่นคงไว้ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างภายในเมื่อเธอกำลังใส่ใจ
ความว่างภายในจิตยังไม่เล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายในเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเรากำลังใส่ใจความว่างภายในจิตยังไม่เล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายในด้วยดังนี้อาการนี้แลย่อมเป็นอันเธอรู้ตัวในเรื่องความว่างภายในนั้นได้อานนท์ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างภายนอกเป็นต้นภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างทั้งภายในและภายนอกเป็นต้นภิกษุนั้นย่อมใส่ใจอาเนชะสมาบัติเมื่อเธอกำลังใส่ใจอาเนชะสมาบัติจิตยังไม่เล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในอาเนชะสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราใส่ใจไปในอาเนชาสมาบัติจิตยังไม่เล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในอาเนชาสมาบัติดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในอาเนชาสมาบัตินั้นได้อานนท์ภิกษุนั้นพึงดำรงจิตภายในให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นตั้งจิตภายในให้มั่นคงในสมาธินิมิตข้างต้นนั้นแหละเธอย่อมใส่ใจความว่างภายในเมื่อเธอกำลังใส่ใจความว่างภายในจิตก็เล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราใส่ใจความว่างภายในจิตย่อมเล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายในดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในความว่างภายในนั้นได้ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างภายนอกย่อมใส่ใจความว่างทั้งภายในและภายนอกเป็นต้นภิกษุนั้นย่อมใส่ใจอาเนชะสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอาเนชะสมาบัติอยู่จิตก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในอาเนชะสมาบัติเมื่อเป็นอย่างนี้เธอก็มีความรู้ชัดคือมีสติอย่างนี้ว่าก็เมื่อเรากำลังใส่ใจไปในอาเนชะสมาบัติจิตย่อมเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในอาเนชะสมาบัติดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องอาเนชะสมาบัตินั้นได้อานนท์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการเดินเธอย่อมเดินด้วยใส่ใจว่าอากุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะไม่ครอบงำเราผู้เดินอยู่อย่างนี้ได้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นนั้นเธอรู้สึกตัวในการเดินนั้นหากเมื่อเธอนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จิตน้อมไปเพื่อจะยืนเพื่อจะนั่งหรือเพื่อจะนอนเธอย่อมยืนนั่งและนอนด้วยใส่ใจว่าอากุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะไม่ครอบงำเราผู้ยืนนั่งหรือนอนอยู่อย่างนี้ได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเป็นนั้นเธอรู้สึกตัวค
ือมีสติในเรื่องการยืนการนั่งและการนอนนั้นหากเมื่อเธอผู้นี้อยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะพูดเธอย่อมใส่ใจว่าเราจะไม่พูดเรื่องราวเห็นป่านนี้ซึ่งเป็นเรื่องเลวทรามเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานนั่นคือเรื่องพระราชาบ้างเรื่องโจรบ้างเรื่องมหาอมาตย์บ้างเรื่องกองทัพบ้างเรื่องภัยต่างๆบ้างเรื่องการรบกันบ้างเรื่องข้าวบ้างเรื่องน้ำบ้างเรื่องผ้าบ้างเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านเรือนเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกทางเดินเรื่องทาสีในสถานที่ตักน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตร็ดต่างๆเรื่องโลกเรื่องทะเลบ้างเรื่องความเจริญและเรื่องความทรุดโทรมด้วยเหตุนั้นเหตุนี้บ้างด้วยอาการอย่างนี้แหละเป็นนั้นเธอรู้ตัวในเรื่องการพูดและเธอใส่ใจว่าเราจะพูดเรื่องราวเห็นปานชนีซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตเป็นใบเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานคือเรื่องให้เกิดความมากน้อยเรื่องให้ยินดีด้วยของของตนเรื่องความสงัดเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะด้วยอาการอย่างนี้แหละเป็นนั้นเธอรู้ตัวในเรื่องการพูดนั้นๆหากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะตรึกเธอย่อมใส่ใจว่าเราจะไม่ตริตรึกในความคิดคือวิตกเห็นป่านชนีซึ่งเป็นความคิดที่เลวทรามเป็นของชาวบ้านไม่ใช่ของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานเลยนั่นคือเรื่องของความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนด้วยอาการอย่างนี้แหละเป็นอันเธอรู้สึกตัวในการตริตรึกและเธอใส่ใจว่าเราจะตริตรึกในวิตกคือความคิดเห็นป่านนี้ซึ่งเป็นวิตกคือความคิดของพระอริยเจ้าเป็นเรื่องนำออกที่นำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามคือความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนด้วยอาการนี้แหละเป็นอันเธอรู้สึกตัวในการตริตรึกนั้นอานนท์กามคุณ5อย่างมีอย่างนี้คือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความกำหนัดย้อมใจอานนท์นี้คือกามคุณ5อย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่ามีอยู่หรือหนอที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจ
เกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณ5นี้ยังได้อย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งอานนท์ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่ามีอยู่แลที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณ5นี้ยังได้อย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าความกำหนัดพอใจในกามคุณ5นี้แหละเรายังละไม่ได้แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าไม่มีเลยที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณ5นี้ยังได้อย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าความกำหนัดพอใจในกามคุณ5นี้แลเราละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้แลเป็นนั้นเธอรู้สึกตัวในเรื่องกามคุณ5นั้นอานนท์อุปาทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ภิกษุพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งสังขารเป็นอย่างนี้และวิญญาณเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เธอผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความดับไปในอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้ย่อมละอัสมิมานะในอุปทานขันธ์ทั้ง5ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดคือมีสติเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเราละอัสมิมานะในอุปทานขันธ์ทั้ง5ของเราได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้แลเป็นนั้นเธอรู้สึกตัวในเรื่องอุปทานขันธ์ทั้ง5อานนท์ธรรมะนั้นๆเหล่านี้แหละเนื่องมาแต่กุศลโดยส่วนเดียวเป็นธรรมะที่ไกลจากข้าศึกเป็นโลกุตระอันมารผู้มีบาปยังลงไม่ได้อานนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสาวกมองเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรใกล้ชิดติดตามพระศาสดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นเหตุมีพระผู้มีพระภาคเป็นแบบอย่างมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยขอพระองค์โปรดขยายเนื้อความแห่งภาษิตให้แจ่มแจ้งพวกภิกษุทั้งหลายฟังต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าอานนท์สาวกไม่ควรจะติดตามพระศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะเคยยะหรือไวยากรณ์เลยนั่นเพราะเหตุไรเพราะศาสดาทั้งหลายอันพวกเธอสดับแล้วทรงจำแล้วคล่องปากแล้วเพ่งตามด้วยใจแล้วแทงตลอดด้วยดีแล้วด้วยความเห็นเป็นเวลานานแล้วอานนท์แต่สาวกควรจะใกล้ชิดติดตามพระศาสดาเพื่อฟังเรื่องราวเห็นป่านชนี้ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด
พื่อความดับเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานคือเรื่องให้เกิดความมักน้อยเรื่องให้ยินดีของตนคือความสันโดษเรื่องให้เกิดความสงัดเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องให้ปรารภความเพียรเรื่องให้มีศีลเรื่องให้มีสมาธิเรื่องให้เกิดปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติเรื่องให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีอุปัฏฐะของอาจารย์อุปัฏฐะของศิษย์อุปัฏฐะของบรมจันทร์อานนท์ก็อุปัฏฐะของอาจารย์ย่อมมีได้อย่างไรคือศาสดาบางคนในโลกนี้ย่อมพอใจเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหล่อมฟังก็ตามเมื่อศาสดานั้นลีออกแล้วอย่างนั้นอยู่พวกพราหมณ์ราบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพวกพราหมณ์ราบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วศาสดานั้นจะปรารถนาอย่างหมกมุ่นจะถึงความวุ่นวายจะเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆอานนท์ศาสดานี้เรียกว่าอาจารย์ที่ยังมีอุปัฏฐะด้วยอุปัฏฐะของอาจารย์อกุศลธรรมอันลามกเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อไปได้ฆ่าศาสดานั้นเสียแล้วอานนท์อย่างนี้แหละเรียกว่าอุปัฏฐะคือความอันตรายของอาจารย์ย่อมมีได้อานนท์ก็อุปัฏฐะของศิษย์ย่อมมีได้อย่างไรคือสาวกของศาสดานั่นแหละเมื่อเพิ่มพูนวิเวกตามศาสดานั้นย่อมพอใจในเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยป่าช้าป่าชัดที่แช่งหรือหล่อมฟางเป็นต้นเมื่อสาวกนั้นลีออกอย่างนั้นแล้วพวกพราหมณ์และกระบดีชาวนิคมและชาวชนบทก็จะพากันเข้าไปหาเมื่อเขาเข้าไปหาอยู่อย่างนี้สาวกนั้นปรารถนาอย่างหมกมุ่นก็จะถึงความวุ่นวายจะเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆอานนท์สาวกนี้เรียกว่าศิษย์ที่มีอุปัฏฐะคือมีภัยอันตรายด้วยอุปัฏฐะของศิษย์อกุศลธรรมอันลามกเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่มีความกระวนกระวายมีความทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อไปได้ฆ่าสาวกนั้นเสียแล้วอานนท์อย่างนี้แหละเรียกว่าอุปัฏฐะของศิษย์ย่อมมีได้อานนท์ก็อุปัฏฐะคืออันตรายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้อย่างไรอานนท์ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้เองได้โดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ดำเนินไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ตรากฏนั้นย่อมพอใจในเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้เป็นต้นเมื่อตถาคตนั้นหลีกออกแล้วอย่างนั้นอยู่พวกพราหมณ์หรือกระบดีย
ย่อมพากันเข้าไปหาเมื่อเขาพากันเข้าไปหาแล้วตถาคตนั้นย่อมไม่ปรารถนาอย่างหมกมุ่นไม่ถึงความวุ่นวายไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆอานนท์ส่วนสาวกของตถาคตผู้ศาสดานั่นแหละเมื่อเพิ่มพูนวิเวกตามตถาคตผู้ศาสดาย่อมพอใจเสนาสนะอันสงัดเห็นป่านนั้นเมื่อสาวกนั้นลีกออกแล้วอย่างนั้นอยู่พวกพราหมณ์และคณบดีก็พากันเข้าไปหาเมื่อเขาพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมปรารถนาอย่างหมกมุ่นถึงความวุ่นวายเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆอานนท์อย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่มีอุปัตวะคือไปอันตรายด้วยอุปัตวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์อกุศลธรรมอันลามกเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดและความแก่ต่อไปได้ฆ่าสาวกนั้นเสียแล้วอานนท์อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้อานนท์ในอุปัทวะคือเสนียดหรือความอันตรายทั้งสามอย่างนั้นอุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีทุกข์เป็นวิบากมีวิบากที่เป็นร้อนกว่าอุปัทวะของอาจารย์และอุปัทวะของศิษย์ทั้งเป็นไปเพื่อความตกต่ำด้วยอานนท์พระเหตุนั้นแลพวกเธอจงเรียกร้องเราด้วยความเป็นมิตรอย่าเรียกร้องเราด้วยความเป็นข้าศึกเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานทีเดียวอานนท์ก็เหล่าสาวกย่อมเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นข้าศึกไม่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรเป็นอย่างไรเล่าคือศาสดาในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี้เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกนั้นกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาอานนท์อย่างนี้แหละเหล่าสาวกชื่อว่าเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นข้าศึกไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรเลยอานนท์ก็เหล่าสาวกย่อมเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นมิตรไม่เรียกร้องด้วยความเป็นข้าศึกนั้นเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี้เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรับรู้และไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาอานนท์อย่างนี้แหละเราสาวกชื่อว่าเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นข้าศึกอานนท์พระเหตุนั้นแลพวกเธอจงเรียกร้องเราด้วยความเป็นมิตรอย่าเรียกร้องเราด้วยความเป็นข้าศึกเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานอานนท์เราจะไม่ประคับประกองพวกเธอเหมือนจ้างหม้อประคับประกองภาชนะดินดิบที่ยังดิบๆอยู่เราจะข่มแล้วข่มอีกเราจะบอกแล้วจะบอกอีกเราจะเตือนแล้วจะเตือนอีกเธอผู้ใดมีแก่นสารผ
ผู้นั้นจะตั้งอยู่ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมหาสุญญตาสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ